ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มัมจะมาทำข้าวคุกกะปินะคะเก็บพริกก่อนค่ะนี่เห็นไหมเก็บพริกสดๆเลยอันนี้พริกในบ้านนะคะมะเขือก่อนนะคะเอาสัก2ลูกพออืมนี่นะตรงไหนอีกลูกนึงอ๋อตรงนั้นอีกลูกนึงนะคะมัมยืนเก็บจากที่บ้านนะเนี่ยมัมยืนเก็บจากในครัวเลยตามปี๊บนะคะใส่หม้อตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลเขาละลายแล้วเริ่มเดือดเป็นฟองนะคะเราก็จะใส่หมูที่เราต้มลงไปนะหั่นเป็นชิ้นตามชอบใจก่อนตาลเป็นฟองแล้วนะคะสีเริ่มเข้มก็ใส่น้ำเพิ่มไปอีกนิดนึงเพิ่มไปนะคะเสร็จเราก็จะใส่หมูใส่หมูลงไปหมู3ชั้นต้มนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็เบาไฟนะคะเบาไฟเป็นไฟออกแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะตัดรสชาติค่ะก็เข้าเนื้อแล้วนะคะนี่นะคะเอาสีประมาณนี้ค่ะก็เอากะปินะคะใส่นี่นะใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็ผสมน้ำไปนิดนึงข้าวกะปิจะสีสวยไม่สวยก็อยู่ที่กะปิที่เราใช้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งไปคลุกข้าวครึ่งนึงแล้วก็เอาไปผัดนะคะครึ่งนึงใครจะเอาลงไปผัดในกระทะเลยก็ได้นะตามสะดวกแต่ว่าแบบว่าคลุกข้าวก่อนอะมันผัดง่ายดีค่ะก็ใส่น้ำกะปิที่เราละลายน้ำเมื่อกี้ด้วยนะคะที่เราละลายน้ำเมื่อกี้นะเอามาผัดก็ผัดให้หอมนะคะผัดให้หอมนำจะใส่กุ้งแห้งไปด้วยเราคลุกกะปิแล้วไปผัดอีกทีนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดให้เข้ากันค่ะผัดจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะแล้วแม่จะใส่พริกป่นไปหน่อยอยากจะให้ข้าวมันแบบมีสีสันสวยๆนิดนึงนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมาจัดข้าวใส่นี่นะคะข้างหน้าเนี่ยแบบจะใส่พริกก่อนนะคะเวลาความถ้วยออกมาแล้วเขาจะได้สวยๆนะคะใส่ไข่เส้นไปนิดหน่อยเสร็จปุ๊บตักข้าวนะคะข้าวคุกกะปิใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะคว่ำไปที่นี่แต่ว่าข้าวมันแห้งใช่ไหมก็เอาเนี่ยชุบน้ำให้มีข้าวมีน้ำนิดนึงมันจะได้ไม่ติดจานเวลาล้างจะได้ล้างง่ายหน่อยแล้วก็ไว้ตรงกลางก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดมันเดี๋ยวข้าวแห้งทีนี้ถึงเวลาแต่งเครื่องนะเราชอบอะไรแล้วก็ใส่ไปเลยแม่ใช้สับปะรดนะคะใช้สับปะรดแทนมะม่วงเปรี้ยวนะคะไม่มีมะม่วงเปรี้ยวหรือใครจะใช้แอปเปิ้ลเขียวก็ได้นะคะใส่ไปตามชอบเลยแล้วก็หอมแดงซอยแม่ทำกินเองแม่ใช้มือหยิบเลยนะคะถ้าใครจะทำขายก็จะใส่ถุงมือที่คีบอะไรก็แล้วแต่สะดวกเนาะแม่ล้างมือสะอาดละนะคะแล้วก็กุ้งแห้งทอดแล้วก็
ไข่กุนเชียงกุนเชียงทอดใส่ไว้ตรงนี้ใส่พยายามให้ดูให้เขาสับหว่างสีด้วยนะคะไม่ใช่มันจะได้สีสวยเนาะไม่ใช่แบบเหลืองก็เหลืองไปเป็นแถบแดงก็แดงไปเป็นแถบอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บก็นี่แหม่มชอบมะเขือเปาะมะเขือกรอบเขาเรียกอะไรมะเขือกรอบสไลด์บางๆแช่น้ำเกลือก่อนนะคะเขาจะได้ไม่ดำสุดท้ายเราก็เดี๋ยวจะมาใส่หมูหวานกันหมูหวานนะคะหมูหวานกุ้งหวานใส่ได้หมดนะคะไก่หวานก็ได้ตามชอบรู้สึกจะหนักเครื่องมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยเอาข้าวขึ้นอย่างนี้นะข้าวจะได้ไม่แห้งค่ะอยากจะโรยไข่เพิ่มโรยอะไรเพิ่มก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บสุดท้ายผักชีนะผักชีสักหน่อยไว้ข้างบนนี่นะคะใครชอบเปรี้ยวๆก็ใส่มะนาวไปด้วยนะอุ๊ยตกเลยนี่นะคะมะนาวเสร็จแล้วค่ะข้าวคุกกะปิ